เรายังสู้กันต่อไปและต้องไม่นานเกินไปพี่น้องที่อยู่ทางบ้านรีบขึ้นมาครับเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ร่วมฉลองชัยชนะถนนราชดำเนินจะสว่างไสวดังไปด้วยเสียงพลุเมื่อวันนั้นมาถึงชัยชนะเราจะได้ชัยชนะไปด้วยกันชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ไม่มีใครบาดเจ็บและล้มตายอีกแล้วไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่ข้าของระบอบทักษิณทั้งหลายขอให้พอได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วพอได้แล้ว M79 นะเก็บไว้ได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วระบอบทักษิณกำลังล่มสลายแล้วบาปกรรมนะเว้ยยิงแต่ M79 อ่ะบาปกรรมนะบาปกรรมนะตรงนี้ตึก UN นะมึงยิงแล้วตึก UN นะตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราทำดีเราคิดดีไม่ต้องกลัวเพราะมวลมหาประชาชนบอกว่าถ้ากลัวไม่มานอนที่นี่เว้ยถ้ากลัวเราไม่มานอนที่นี่เราก้าวผ่านความกลัวไปแล้วก้าวผ่านความกลัวไปแล้วพี่น้องที่กำลังเดินทางมาพี่น้องครับเป่านกหวีดต้อนรับพี่น้องที่กำลังเดินทางมาสุดราชดำเนินมาสู่ทำเนียบรัฐบาลเป่านกหวีดดังๆต้อนรับต้อนรับมาวันนี้ก็ได้วันที่14ก็ยังทันวันที่15ก็ยังทันถ้าหลังจากนี้แล้วพูดคำเดียวว่าเสียใจนะจะบอกให้มากันเถอะครับเราจะสู้ด้วยมวลมหาประชาชนสู้ว่าพี่น้องสู้กันด้วยจำนวนคนขออนุญาตลุงกำนันหน่อยเถอะกูรับคำท้ามึงเว้ยไอ้ตู่คุณบอกว่าจะสู้กันด้วยจำนวนคนมาเว้ยสู้กันเว้ยแต่ไม่ยิงกันนะเว้ยแล้วมาดูสิจากที่นี่ถ้าไปถึงสนามหลวงเมื่อไรพวกมึงกลับบ้านนะไอ้คางคกพวกคุณกลับบ้านนะคางคกมวลมหาประชาชนชนะตั้งรัฐบาลของประชาชนมาสิครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักชาติรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองผมยินดีต้อนรับมวลมหาประชาชนต้อนรับแต่ยกเว้นไอ้คางคกไอ้นกแสกไอ้เต้นและโดยเฉพาะไอ้เจ๋งดอกจิกนั้นไม่ต้องมาติดคุกให้ตายไปเลยมึงไม่ต้องมาเจ๋งดอกจิกไม่ต้องมาเจ๋งดอกจิกไม่ต้องมาเจ๋งดอกจิกไม่ต้องมาไอ้ตั้งอาชีวะไม่ต้องมาไอ้โกติไม่ต้องมาไอ้มัวไอ้พวกคุณน่ะคิดทำลายบ้านทำลายเมืองคิดทำลายแผ่นดินผมไม่ต้อนรับพวกผมมวลมหาประชาชนไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงที่ทำลายบ้านทำลายเมืองคิดแยกแผ่นดินเราไม่เอาแต่คนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยรักบ้านรักเมืองเชิญมาเลยครับเชิญมาเลยครับมาร่วมกันมาร่วมกันมาร่วมกันเราไม่รังเกียจพวกคุณแต่รังเกียจแกนนำ 2-3 คนพวกมึงไม่ต้องมาพวกคุณไม่ต้องมาแกนนำนะไม่ต้องมาไปอยู่เขมรเลยไปหรือถ้าทักษิณชินวัตรอยากพาไปอยู่ทุตที่ดูไบเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญไปเลยไม่ต้องมาเราไม่ได้รังเกียจพวกคุณเราไม่ได้มีอคติพวกคุณเป็นการส่วนตัวแต่คุณน่ะคิดร้ายทำลายแผ่นดินจตุพรพรหมพันธ์คางคกณัฐวุฒิไสเกื้อพนะท่านเผาบ้านเผาเมืองพูดถึงไอ้ณัฐวุฒิและเจ็บใจพี่น้องตอนมันดูแลราคายางพาราพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานพี่น้องทั่วประเทศไทยที่ปลูกยางราคายางเนี่ยอยู่ดีๆคนพวกนี้ไอ้พระหน้าท่านเผาบ้านเผาเมืองมาทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวนี้พวกเราก็ต้องใบยางกินละ
เพราะฉะนั้นพี่น้องณวันนี้เราต้องต่อสู้ด้วยกันเพื่อประเทศเพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเราสู้ไม่ถอยพี่น้องสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยและบอกให้เราสู้ไม่ถอยสู้เคียงบ่าเคียงไหลสู้จนกว่าชนะมาถึงวันนี้แล้วเราจะต้องได้นายกรัฐมนตรีของประชาชนปฏิรูปไปสู่การเลือกตั้งเหมือนลุงกำนันบอกว่าเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านเราจะกลับบ้านพี่น้องหลายคนที่ร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนมาผมมั่นใจว่า 60% ไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านเลยผมนี่5เดือนแล้วครับพี่น้องไม่ได้กลับบ้านเลยคิดถึงบ้านเหมือนกันอยากชนะอยากชนะตั้งรัฐบาลของประชาชนแล้วเราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันเราจะเอาชัยชนะไปขวากพี่น้องประชาชนที่บ้านของเราเราจะเอาชัยชนะไปขวากพี่น้องที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาแล้วใจเย็นๆเราจะเดินหน้าสู้ต่อไปเราไม่สนุกเลยครับพี่น้องและก็ขออภัยพี่น้องนิดหนึ่งครับห้องน้ำอาจจะน้อยดูตามจุดรถของกรุงเทพมหานครมาตั้งตามจุดนะครับถ้าพี่น้องตื่นตีสี่ตีห้าก็เข้ากันก่อนแบ่งๆกันไปวันนี้อาจกลุกคลักนิดหน่อยนะพี่น้องและจะดูแลบริการเพราะฉะนั้นผมเห็นใจพี่น้องหลายคนนอนบนถนนพี่น้องหลายคนนอนทุกที่เพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันครับช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันผมก็จะนอนอยู่กับพี่น้องอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเรานอนด้วยกันเรากินด้วยกันชนะด้วยกันไปรบกันด้วยกันไม่ทิ้งกันเรามวลมหาประชาชนไม่ทิ้งกันเราไม่มีไพร่เราไม่มีอำมาตย์เหมือนไอ้ณัฐวุฒิมันบอกว่าไพร่อำมาตย์ผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าณวันนี้จตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกลือเป็นไพร่หรือเป็นอำมาตย์ผมก็ยังไม่รู้มันเลยแต่ผมเข้าใจว่าคุณน่ะเป็นอำมาตย์ไปแล้วคุณน่ะเป็นอำมาตย์ไปแล้วพวกเรามวลมหาประชาชนไม่มีไพร่ไม่มีอำมาตย์แต่เราคือเสรีชนเราคือเสรีชนเราคือเสรีชนพี่น้องครับจากที่ผมเดินไปผมเห็นคนรวยก็มีคนฐานะปานกลางก็มีคนที่ทำงานรายวันก็มีเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีไพร่ไม่มีอำมาตย์ที่นี่คือเสรีชนที่นี่คือเสรีชนเข้าใจไหมครับที่นี่คือเสรีชนที่มาก่อนล้มระบบทักษิณเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มั่นสู้ด้วยกันจนกว่าชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนและขอให้หลายๆคนคืนนี้พักผ่อนก็นอนใครที่ไม่หลับก็ฟังดนตรีกันต่อและหากมีโอกาสผมก็จะหาเวลามาพบพูดคุยกับพี่น้องนะครับบ่อยๆถึงแม้นตัวจะดำแต่ใจไม่ดำถึงแม้นตัวจะดำหน้าตาไม่หล่อเหมือนณัฐวุฒิใสเกลือแต่ใจดีกว่ามันเยอะเลยใจขาวกว่ามันเยอะเลยใจบริสุทธิ์กว่ามันเยอะเลยยิ่งไอ้คางคกจตุพรพรหมพันธ์แล้วหน้ามันเหมือนคางคกใจมันยังดำอีกคนพวกนี้ไม่รู้เกิดยามไหนทำไมมันคิดร้ายคิดแบ่งแยกแผ่นดินคิดทำให้คนไทยแตกความสามัคคีก็ไม่รู้จตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิไสเกลือกูเชิญมึงออกจากประเทศไทยไปเลยไปอยู่กับฮุนเซนเลยไปอยู่กับทักษิณเลยไปเลยพวกเราไม่ต้อนรับพวกคุณสวัสดีครับพี่น้อง
สวัสดีครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับและพี่น้องที่กำลังเดินทางมาขอให้เดินทางมาที่นี่อย่างปลอดภัยมาที่นี่อย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี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 ครับผมก็ขออนุญาตยิ้มให้พี่น้องเห็นฟันสักนิดหนึ่งนะครับให้พี่น้องในผมอยู่ที่สว่างพี่น้องอาจจะไม่มองเห็นแต่ถ้ายิ้มเห็นควันพี่น้องเห็นผมนะครับยิ้มครับยิ้มยิ้มครับยิ้มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพรุ่งนี้เราจะได้มีงานทำกันอีกครับขอให้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ